วัสดีจ้าทุกคนเจ๊หมูมาแล้วค่ะวันนี้เดียนขอเสนอเมนูปลาอินทรีทอดราดซอสน้ำปลาค่ะเป็นเมนูสุดโปรดของเดียนที่เดียนไปร้านอาหารที่ไรจะต้องสั่งกินตลอดปลาอินทรีเนื้อนุ่มฉ่ำราดน้ำปลาที่เดียนเคี่ยวให้เค็มกลมกล่อมกำลังดีโอ้ยแค่คิดน้ำลายก็ไหลแล้วไปจ้ะอย่ารอช้าจดสูตรกันเลยขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนำมะม่วงเปรี้ยวปอกเปลือกล้างน้ำให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นเป็นแผ่นบางๆได้เลยจ้ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำมาเรียงซ้อนกันแล้วก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วนำไปแช่น้ำเย็นจัดก็จะช่วยให้ทั้งกรอบแล้วก็สดสุดๆเลยนะคะระหว่างรอมาทอดปลาอินทรีกันจ้ะขั้นตอนการทอดตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปรอให้ร้อนจากนั้นวางปลาอินทรีลงไปเลยค่ะทอดไปจนปลาอินทรีเริ่มสุกสักหน่อยก็พลิกอีกด้านนะคะจะได้สุกอย่างทั่วถึงกันเปิดไฟกลางทอดไปเรื่อยๆคอยพลิกไปพลิกมาทั้งสองด้านด้วยนะจ๊ะสังเกตให้มีสีน้ำตาลอ่อนๆก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันหล่อได้เลยจ้ะขั้นตอนการทำน้ำราดตั้งกระทะให้น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เปิดไฟอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนได้น้ำที่เหนียวข้นเลยนะจ๊ะเมื่อคนจนน้ำเหนียวข้นได้ที่ก็ยกลงได้เลยค่ะขั้นตอนการทำน้ำยำเทน้ำปลาลงในภาชนะน้ำตาลทรายบีบมะนาวลงไปคนเลยจะให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆมะม่วงค่ะหอมแดงซอยพริกสดซอยคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันง่ายไหมพวกเธอเท่านี้ก็จัดเสิร์ฟเลยจ้ะพร้อมทานแล้วคะเมนูปลาอินทรีทอดราดซอสน้ำปลาเดียนเสิร์ฟสวยงามแล้วก็ราดซอสน้ำปลาเค็มๆหวานๆช่ำๆลงไปทานพร้อมกันกับน้ำยำรสเปรี้ยวแซ่บดีจริงๆค่ะทำตามด่วนเลยค่ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook, IG, Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ